นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมซีวิววอร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวัสดีค่ะอยู่จากชาแนลพอยต์วิวค่ะพูดถึงซีวิววอร์เนี่ยนะคะหลายคนน่าจะนึกถึงภาพของโปสเตอร์มาร์เวลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะนึกถึงสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกากันใช่ไหมคะเอ๊ในซีวิววอร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันมีที่มาที่ไปยังไงและมันส่งผลกระทบอะไรบ้างวันนี้วิวรวบรวมมาให้แล้วเอาแบบคลิปเดียวจบเลยถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะพูดถึงซีวิลวอร์หรือสงครามกลางเมืองเนี่ยนะคะถ้าไม่เอาแบบเล่นมุกเนี่ยร้อยทั้งร้อยเราก็นึกถึงสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกากันละค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นสงครามกลางเมืองที่โด่งดังที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้วิวขอกาดอกจันไว้เลยว่าคำว่าซีวิลวอร์มันเป็นคำที่ใช้เรียกเวลาที่ในประเทศเนี่ยมีแบบปัญหากันเองอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะคะแปลว่าจริงๆแล้วสงครามกลางเมืองมันเกิดขึ้นหลายต่อหลายที่ในโลกเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งค่ะแต่ครั้งที่โด่งดังที่สุดก็คือสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี1861ถึง1865ที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้นะคะปัญหาหลักๆที่ทำให้ชาวสหรัฐอเมริกาเขาตีกันเนี่ยก็คือความเห็นเรื่องทาสที่ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะท้าวความไปก่อนนะคะว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเดิมมันก็เป็นอาณานิคมของยุโรปใช่ปะแปลว่าตอนที่ในยุโรปเขาเริ่มมีทาสกันมีอะไรกันฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีทาสเหมือนกันนะคะมีการนำเข้าทาสมีการใช้ทาสในแรงงานอะไรต่างๆจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประกาศเอกราชขึ้นมาเขาเนี่ยก็จะรวมตัวกันอยู่รวมๆประมาณ13รัฐด้วยกันนะคะช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแสใหญ่ในโลกเลยแหละนั่นก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็เหมือนกับแทบทุกคลิปที่เราเคยคุยกันค่ะว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนอะไรต่างๆเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะคะและเช่นเดียวกันค่ะในสหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไปด้วยนะคะเราไม่ไปพูดถึงการผลิตการอะไรนะแต่เราจะมาพูดถึงความคิดของคนในสหรัฐอเมริกาซึ่งพอโดนการปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าไปปุ๊บแทนที่เขาจะคิดเหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยเขาดันคิดไม่เหมือนกันค่ะโดยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามวิธีการใช้ชีวิตนะคะก็คือฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ฝั่งใต้เนี่ยนะคะวิธีการใช้ชีวิตเขาต่างกันเพราะนี่คือชุมชนเกษตรขนาดใหญ่เป็นไร่ฝ้ายเยอะๆเป็นไร่ใบยาสูบใหญ่ๆนะคะแปลว่าทางฝั่งใต้เนี่ยเจ้าของทำเองทุกอย่างไม่ได้แน่ๆเขาก็ต้องการมีทาสนะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้แรงงานทาสไงซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะคะประชากรทาสในสหรัฐอเมริกาคือมีเยอะมากอะจากประชากรประมาณ30กว่าล้านคนอะมีเป็นทาสไปแล้วเนี่ยนะคะประมาณ9ล้านคนค่ะเศรษฐกิจของฝั่งใต้เนี่ยนะคะเขารันด้วยแรงงานทาสล้วนๆเลยถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆดีดนิ้วปึบแล้วทาสหายไปโอ้โหฝั่งใต้นี่ก็คือจะวุ่นวายเลยนะเพราะว่านึกสภาพเจ้าของไร่ที่มองไปที่ทุ่งเวิ้งวางแล้วก็แบบแล้วใครจะมาเก็บไฟชั้นแล้วใครจะมานู่นแล้วใครจะมานี่โอ้โหจากเดิมใช้ทาสฟรีๆเป็น10คนนี่ต้องมาจ่ายค่าจ้างเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะในขณะที่ฝั่งเหนือค่ะด้วยความที่เขาทำอะไรเองมาก่อนนะแปลว่าตอนที่มันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นปึ้งมีการไปตั้งโรงงานมีการอะไรเขาก็ชิลเพราะเขาชินอยู่แล้วกับการที่เขาไม่มีทาสดังนั้นคนที่ไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจากฝั่งเหนือเนี่ยเขาก็จะได้รับแบบค่าโรงค่าแรงอะไรไปปกตินะคะอันนี้ก็คือ mindset ของ2ฝั่งที่ต่างกันซึ่งมันก็จะต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในฝั่งเหนือนะคะเพราะฝั่งใต้เขาแฮปปี้อยู่แล้วไงกับการมีทาสแต่ฝั่งเหนือเนี่ยไม่แฮปปี้กับการที่ประเทศมีทาสค่ะเนื่องจากตอนนี้ทางฝั่งเหนือเป็นลักษณะของคนที่แบบมองอะไรเป็นทุนนิยมแล้วว่าตอนนี้เรามีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีการผลิตของขึ้นมาเยอะๆแปลว่าเราจะต้องหาตลาดมาซื้อของเยอะๆเพื่อที่จะได้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาพอคนบริโภคเยอะเราก็ผลิตเยอะขึ้นอีกแล้วคนก็มาบริโภคเยอะขึ้นอีกมันก็จะหมุนวนกันเป็นวัฏจักรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้ทางฝั่งเหนือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากให้ประเทศมีทาสอะเพราะอะไรเพราะว่าทาสที่มีอยู่จำนวนเยอะมากๆประมาณ9ล้านคนเนี่ยมันคือคนที่ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยอะไรได้คือฝั่งใต้เวลาที่เขาทรีททาสอะทาสคือสมบัติชิ้นนึงของเจ้าของไม่จำเป็นต้องได้ค่าแรงอะไรเลยนะคะทาสก็คือแค่ได้ข้าวได้น้ำแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในแบบพื้นที่ของเจ้าของทาสไปอะนึกออกปะดังนั้นมันคือการแบบว่าใช้จ่ายเม็ดเงินน้อยที่สุดให้ได้แรงงานมากที่สุดนะคะสำหรับฝั่งใต้ค่ะฝั่งเหนือเขาก็แบบไม่ได้สิฉันอยากให้พวกแกได้ค่าแรงแกจะได้เอามาใช้จ่ายกับฉันอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยปัญหามันก็เริ่มเกิดขึ้นนะคะเมื่อสหรัฐอเมริกามันไม่ได้หยุดค้างอยู่แค่13รัฐเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกามันมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือตอนแรกเขาอยู่ชายฝั่งตะวันออกอย่างเดียวใช่ป่ะแต่ว่าในยุคนั้นน่ะถ้าไปฟังคลิปเรื่องชนพื้นเมืองอเมริ
การของวิลจะรู้ว่ายุคนั้นมันเป็นยุคบุกเบิกใช่ปะเขาก็มีการแผ่ขยายคนเนี่ยไปที่ฝั่งตะวันตกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีการตั้งรัฐใหม่มากขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งพอมีรัฐใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการตกลงกันไงว่าแล้วรัฐใหม่เนี่ยจะเป็นเหมือนฝั่งเหนือที่ไม่มีทาสหรือจะเป็นเหมือนฝั่งใต้ที่มีทาสล่ะซึ่งคนในสมัยนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไปเข้าข้างกับฝ่ายเหนือไงดังนั้นรัฐที่เกิดขึ้นใหม่นะคะก็เลยกลายเป็นรัฐแบบที่อ่ะไม่มีทาสไม่มีอะไรแล้วแนวคิดของการที่จะบอกว่าฉันไม่อยากมีทาสเพื่อเศรษฐกิจคือเรื่องมนุษยธรรมเป็นเรื่องรองนะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าประเด็นเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักนะคะประเด็นที่บอกว่าไม่อยากให้มีทาสไม่อยากให้มีทาสเนี่ยความคิดนี้มันก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่า abolitionist หรือว่ากลุ่มที่บอกว่าอยากให้เราเลิกทาสได้แล้วนะคะซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้นะคะมันก็นำไปสู่กฎหมายข้อนึงค่ะว่าจะไม่ให้มีการนำเข้าทาสระหว่างประเทศอีกแล้วนะคือแค่ทาส9ล้านคนที่แบบออกลูกออกหลานเนี่ยก็เยอะพอแล้วจนทำให้ระบบเศรษฐกิจอ่ะมีคนที่ไม่มีรายได้มากพอแล้วนะดังนั้นต่อไปนี้ห้ามนำเข้าทาสมาเพิ่มแล้วนะก็คือมีกฎหมายนี้เกิดขึ้นในปี1808นะคะซึ่งทำให้ฝ่ายใต้รู้สึกไม่พอใจมากค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแกช่วยดูแบบทุ่งเวิ้งว้างว่างเปล่าของฉันด้วยทุ่งใหญ่แบบ3ไร่50ไร่100ไร่ฉันจะไปทำเองได้ยังไงถ้าไม่มีทาสแล้วเศรษฐกิจทั้งหมดมันรันอยู่บนแรงงานทาสอ่ะการที่อยู่ๆแกมาบอกว่าห้ามนำเข้าทาสปึบมันคือเหมือนตัดทางทำกินฉันเลยนะซึ่งพอแนวคิดมันแตกต่างกันชัดเจนแบบนี้แล้วมันมีกฎหมายลงมาปึบแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แนวคิดที่แตกต่างกันเฉยๆแล้วค่ะแต่ว่ามันกลายเป็นการแบ่งกลุ่มชัดเจนนะคะระหว่างกลุ่มเหนือที่มองว่าตัวเองเป็นฟรีสเตทต้องการให้เลิกทาสและฝ่ายใต้ที่เป็นสเลฟสเตทค่ะคือประเทศที่สนับสนุนให้มีทาสและไม่ใช่แค่มีเฉยๆนะแต่ต้องการให้มีทาสเพิ่มขึ้นอีกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฝ่ายใต้ให้มันขยายไปอีกนะคะซึ่งพอมันมีการแบ่งกันชัดเจนแบบนี้นะคะทาสที่อยู่ในฝ่ายใต้เนี่ยหลายคนก็เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยฝ่ายเหนือมันไม่มีทาสอะถ้าฉันข้ามเส้นไปอยู่ที่ฝ่ายเหนือได้ฉันจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระหรือเปล่านะมันก็เลยมีขบวนการแบบพากันหนีข้ามนู่นนี่นั่นมีคนมารับมีอะไรกันจริงจังมากๆค่ะแน่นอนว่าทาสที่ฝ่ายใต้มองว่าเป็นทรัพย์สินเนี่ยหนีไปอยู่ที่ฝ่ายเหนือแล้วทำให้ฝ่ายใต้ทำอะไรไม่ได้แบบนี้ฝ่ายใต้ก็ต้องเริ่มเขม่นแล้วแหละว่าแบบฉันไม่พอใจนะทำไมถึงเอาทรัพย์สินฉันไปทำให้ฉันสูญเสียทรัพย์สินทีนี้ประเด็นก็คือพอสหรัฐอเมริกาขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะประมาณช่วงปี1849เนี่ยสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด30รัฐด้วยกันแล้วค่ะแต่ความที่แบบรัฐไหนอยากอยู่กับฝ่ายเหนือรัฐไหนอยากอยู่กับฝ่ายใต้เนี่ยมันไม่สมดุลกันค่ะทุกคนเพราะว่ารัฐจำนวนมากเนี่ยอยากอยู่กับฝ่ายเหนือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีเนี้ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งจะเกิดขึ้นค่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าอ่ะเขาจะอยู่กับฝ่ายเหนือนะมันก็เลยทำให้พวกคะแนนเสียงต่างๆเวลาเขาโหวตกันน่ะมันเทไปอยู่ฝ่ายเหนือที่แบบไม่อยากมีทาสนะคะแน่นอนว่าฝ่ายใต้ก็จะต้องเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันส่งนโยบายอะไรไปมันก็แบบไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมทุกคนไปให้ความสำคัญกับฝ่ายเหนือหมดเลยแล้วฝ่ายใต้แบบเราเนี่ยไม่ถือเป็นประชาชนหรือยังไงสุดท้ายนะคะมันก็เลยทำให้ฝ่ายใต้เนี่ยเริ่มมีแนวคิดแล้วว่าในเมื่อเขาไม่เห็นความสำคัญของฉันเขาไม่เห็นแนวคิดของฉันงั้นฉันแยกตัวเป็นประเทศของตัวเองเลยดีไหมไหนๆมันก็เป็นแบบรัฐนั้นรัฐนี้กระจายกันอยู่แล้วนะคะซึ่งรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้มีการแบ่งแยกประเทศไงเขาก็อยากให้เขาเป็นประเทศเดียวกันใหญ่ๆอยู่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าเอาละไม่ได้การและเราจะต้องเริ่มมีการประนีประนอมดังนั้นนะคะในปี1850เนี่ยมันก็เลยมีการออกกฎหมายอะไรเต็มไปหมดค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือกฎหมายที่พูดถึงทาสที่เคยหลบหนีจากฝั่งใต้ไปที่ฝั่งเหนือค่ะคือมันออกกฎมาเลยประมาณว่าทาสเนี่ยเป็นสมบัติของคนที่อยู่ฝั่งใต้คือถ้ารัฐไหนเขาอนุญาตให้มีทาสก็แปลว่าทาสเป็นสมบัติจริงๆดังนั้นถ้าสมมติว่ามีการหลบหนีไปที่ฝั่งเหนือเนี่ยต้องส่งคืนนะเหมือนกับของโดนขโมยก็ต้องส่งคืนเลยทีนี้พอกฎหมายนี้ออกมานะคะบอกเลยว่าคนในฝั่งเหนือเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนค่ะทุกคนเพราะอย่าลืมนะคะว่าทาสในสมัยนั้นคือคนที่เขาไปซื้อมาจากแถวแอฟริกาดังนั้นมันชัดมากว่าเป็นคนผิวดำนะคะคนผิวดำที่อยู่ฝั่งเหนือก็คือแบบจำนวนนึงก็เป็นทาสที่หนีมาจากฝั่งใต้จริงๆก็อยู่แบบว่าใจตุ้มๆแบบต่อมว่าวันไหนฉันจะโดนจับส่งกลับไปฝั่งใต้นะส่วนคนดำที่อยู่ฝั่งเหนือเนี่ยนะคะบางคนก็ไม่ได้เป็นทาสมาก่อนแต่ก็โดนหลอกให้ไปเป็นทาสที่ฝั่งใต้เหมือนกันก็จะคล้ายๆในหนังแบบ 12 Years a Slave ที่เราดูกันนั่นแหละดังนั้นปัญหาการแบบแบ่งแยกสีผิวที่มันโหดอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนโหดขึ้นไปอีก1สเต็ปคนก็จะเริ่มมองกันว่าคนดำคนที่เป็นทาสหรือเปล่าเป็นอีกชนชั้นนึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งประเด็นก็คือคนที่อยู่ฝ่ายเหนือเนี่ยบางคนเขาก็ต่อต้านการมีทาสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเขาก็มองว่าเฮ้ยอะไรออกกฎหมายแบบนี้ไม่โอเคนะเขาก็เลยบอกว่ารัฐบาลจะสั่งยังไงสั่งไปแต่ฉันจะช่วยทาสฉันจะไม่ยอมให้คนต้องตกเป็นทาสซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ยิ่งทำให้ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้มองหน้ากันไม่ติดหนักกว่าเดิมค่ะคือฝ่ายเหนือคนที่ไม่สนับสนุนให้มีทาสก็ยิ่งเกลียดฝ่ายใต้ที่แบบว่าโอ้โหเขาหนีมาได้แล้วเธอยังจะจับเขากลับไปอีกส่วนฝ่ายใต้ก็มองว่าก็ของฉันน่ะมันหนีไปของฉันมันคือทร
ทรัพย์สินของฉันมันหายไปฉันก็ต้องไปเอาคืนสินะคะและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ในช่วงปี1850ถึง1860มันก็เลยเกิดเหตุการณ์อะไรเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เนี่ยนะคะเขาก็มองว่าเวลามีรัฐใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่อยากให้ไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามจนกระทั่งมันเกิดการปะทะกันนะคะเรียกว่าการนองเลือดที่แคนซัสค่ะหรืออีกเหตุการณ์นึงนะคะที่ดังมากก็คือเหตุการณ์ของเดรสกอตค่ะซึ่งเป็นคนดำจากฝั่งใต้เนี่ยมาอยู่ฝั่งเหนือเป็นแบบ10ปีแล้วทุกคนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยู่นานมากๆแล้วนะเขาก็เลยยื่นฟ้องศาลนะคะบอกว่าขอให้เขาเป็นอิสระได้ไหมขอให้เขาเป็นซิติเซนสหรัฐอเมริกาปกติได้หรือยังนะคะปรากฏว่าด้วยกฎหมายอะไรที่ออกมาเนี่ยนะคะศาลบอกว่าไม่ใช่คุณเป็นทาสคุณเป็นคนผิวดำคุณไม่ถือเป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาค่ะหรืออีกเหตุการณ์นึงนะคะที่มาร์กเป็นจุดสำคัญได้เลยก็คือจอห์นบราวน์ค่ะเขาเป็นคนขาวที่อยู่ทางภาคเหนือนะแต่เขามีแนวคิดแบบค่อนข้างสุดโต่งเลยในการแบบช่วยทาสดังนั้นเขาก็จะแบบโอ้โหปลุกไปตามที่ต่างๆไปปลดปล่อยทาสออกมาซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนศาลจับนะคะแล้วก็สั่งประหารชีวิตค่ะน่าจะเพราะว่าก็ทำผิดกฎหมายอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเนี่ยนะคะมันก็พีคถึงขีดสุดเลยในปี1860ค่ะเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นหรือในสมัยนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคือมีพรรคการเมือง2พรรคนะคือเดโมแครตกับริพับลิกันใช่มั้ยซึ่งฝั่งเดโมแครตเนี่ยนะคะสนับสนุนให้มีทาสค่ะเพราะมองว่าทาสมันก็เป็นส่วนจำเป็นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไงถ้าสมมติว่าอยู่ๆเอาทาสหายไปเลยแล้วคนทางใต้เนี่ยจะทำงานยังไงเศรษฐกิจจะพังไหมจะมีชีวิตพังกี่ชีวิตนะคะในขณะที่พรรคริพับลิกันเนี่ยนะคะมีฐานเสียงเป็นคนทางเหนือค่ะเขาก็เลยเสนอนโยบายว่าเราจะต้องเลิกทาสกันแล้วและที่สำคัญนะรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเนี่ยก็ไม่ควรจะมีทาสด้วยควรจะให้คนขาวเนี่ยเข้าไปเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นซึ่งคนที่เป็นผู้ท้าชิงประธานาธิบดีจากฝั่งริพับลิกันในยุคนั้นเนี่ยนะคะก็คืออับราฮัมลินคอนนั่นเองค่ะเขาก็จะชูคำขวัญที่ว่า free soil free labor free men ก็คือประมาณว่าที่ดินราคาถูกแรงงานเสรีแล้วก็เสรีชนค่ะซึ่งเขาว่าชัดเจนมากว่าเขาว่าต่อต้านการมีทาสนะและอีกอย่างนึงที่เขาไม่ชอบเลยก็คือการแบ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้แล้วแบบมีกฎหมายเรื่องทาสที่ต่างกันเขามองว่าทางประเทศเนี่ยควรจะไม่มีทาสได้ละและอเมริกาควรปกครองด้วยระบอบเดียวนะคะและแน่นอนว่าด้วยความที่ฝ่ายเหนือมีประชากรมากกว่ามีจำนวนรัฐที่อยู่ภายใต้มากกว่าในขณะที่ฝ่ายใต้เนี่ยประชากรก็น้อยกว่าอยู่แล้วจำนวนรัฐก็น้อยกว่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะคะอับราฮัมลินคอนแห่งพรรคริพับลิกันก็เลยได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนถัดไปค่ะทีนี้พอลินคอนได้เป็นประธานาธิบดีคนที่16ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะคะมันก็เกิดเรื่องทันทีค่ะเพราะฝ่ายใต้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวนโยบายแกก็เข้าข้างแต่นายทุนฝ่ายเหนือแล้วฉันล่ะฉันจะได้อะไรบ้างนะคะดังนั้นแยกประเทศเองดีกว่ารัฐเซาท์คาโรไลนาค่ะก็เลยเป็นแกนนำขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ยไหนมีรัฐไหนจะเอาบ้างมารวมตัวกันแล้วเราแยกประเทศกันเถอะก็รวมตัวกันออกมาได้นะคะทั้งหมดประมาณ11รัฐด้วยกันค่ะแยกออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Confederate State of America ค่ะเขาก็จะแบบมีประธานาธิบดีของตัวเองแล้วก็มีธงของตัวเองมีอะไรก็คือแยกประเทศไปเลยนะคะในปี1861นั่นเองซึ่งต้องบอกว่ารัฐทุกรัฐที่มีทาสเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายใต้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางรัฐก็อยู่ใกล้กับฝ่ายเหนือมากเกินไปมีแบบว่ารัฐบาลควบคุมอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าเหมือนกันนะคะซึ่งถ้ามันมีการแยกกันเฉยๆมันก็คงแบบจบกันด้วยดีทุกคนแต่มันไม่จบเพราะว่าฝ่ายใต้ก็แค้นฝ่ายเหนือไงดังนั้นก็มีการก่อกวนอะไรต่างๆนะคะเช่นฝ่ายใต้เนี่ยก็บุกไปยิงป้อมของฝ่ายเหนือซึ่งอยู่ในเขตของฝ่ายใต้อะประมาณว่าเฮ้ยแกจะมาตั้งป้อมอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเราไม่ใช่ประเทศเดียวกันอีกต่อไปแล้วฉันจะยิงป้อมแกทิ้งไปเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ยิบย่อยยิบย่อยอะไรอีกนะคะทั้งสองฝั่งก็รู้สึกว่าเอาละเราเข้าสู่สงครามแล้วดังนั้นก็เลยมีการเกณฑ์ทหารของฝ่ายตัวเองค่ะเพื่อที่จะเอามารบกันนะคะเริ่มจากด้านแรกนะคะด้านกำลังพลค่ะฝ่ายเหนือเนี่ยมี23มลรัฐมีทหารทั้งหมด4ล้านคนนะคะนี่ยังไม่รวมรัฐกันชนแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่ยังไม่เป็นรัฐอีกนะส่วนฝ่ายใต้เนี่ยมีทั้งหมด11มลรัฐกับทหารอีก1ล้าน2แสนคนค่ะซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายใต้เนี่ยไม่ได้มีแรงงานผู้ชายแค่นี้นะคะยังมีคนดำอีก 3.5 ล้านคนค่ะคือถ้าเอามารวมเนี่ยก็โอ้โหกองทัพใหญ่แต่ฝ่ายใต้เขาไม่กล้าไงเพราะเขากลัวว่าถ้าเอาทาสออกมารบเดี๋ยวมันจะมีการแปรพรรคเกิดขึ้นหนีไปอยู่กับฝ่ายเหนือนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้เอาแรงงานตรงนี้มาใช้นะคะดังนั้นถ้ามองด้านกำลังพลเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าฝ่ายเหนือเนี่ยหูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะคะด้านอาวุธเนี่ยนะคะฝ่ายเหนือมีโรงงานค่ะประมาณ 100,000 แห่งทางการก็ให้บางที่เนี่ยเปลี่ยนจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานผลิตอาวุธทันทีเพื่อเตรียมพร้อมการสู้รบนะคะในขณะที่ฝั่งใต้เนี่ยมีโรงงานน้อยกว่าค่ะคือมีแค่ 20,000 แห่งอาวุธก็เลยต้องเน้นนำเข้าจากยุโรปนะคะดังนั้นถ้ามองด้านอาวุธเนี่ยโอ้โหฝ่ายเหนือก็คือได้เปรียบแล้วใช่ไหมแต่ในการรบกันอ่ะส่วนใหญ่มันรบ
กันอยู่ในพื้นที่ของฝั่งใต้ดังนั้นฝ่ายใต้ก็เลยเหมือนแบบว่าได้เปรียบเพราะว่าชำนาญพื้นที่เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้ถ้ามาดูด้านกลยุทธ์นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าฝ่ายเหนือเขาก็อ่านเกมออกค่ะว่าฝั่งเขาเนี่ยนะฝ่ายเหนือเขามีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยกว่าแต่สิ่งที่เขาปลูกเนี่ยมันคือสิ่งที่กินได้นะคะดังนั้นเวลาที่บอกว่ากองทัพเดินด้วยท้องเนี่ยฝ่ายเหนือก็คือมีเสบียงอาหารของตัวเองพร้อมอยู่แล้วในขณะที่ฝ่ายใต้เนี่ยอาจเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกของเยอะอะไรเยอะแต่สิ่งที่ปลูกอ่ะมันไม่ใช่ของที่กินได้ค่ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจได้แก่ยาสูบกับฝ้ายซึ่งปกติแล้วเขาจะส่งไปขายส่งออกไปที่ยุโรปส่งออกไปที่ไหนได้เงินมาแล้วค่อยเอามาซื้ออาหารกินนะคะดังนั้นฝั่งเหนือเนี่ยเขาก็เลยมีกลยุทธ์ค่ะในการพยายามไปล้อมท่าเรือของฝ่ายใต้เอาไว้นะฝ่ายใต้ก็ไม่สามารถรับอาวุธหรือว่ารับอาหารจากทางยุโรปได้นะคะฟังดูเหมือนฝ่ายใต้เนี่ยเสียเปรียบ 100% เลยใช่ไหมคะแต่ฝ่ายใต้ไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นค่ะเพราะว่าในด้านกำลังพลเนี่ยทหารของฝ่ายเหนือที่บอกว่ามีเยอะๆๆๆมันคือคนหนุ่มที่โดนเกณฑ์มาค่ะทุกคนดังนั้นก็คือไม่ได้มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นอะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือมันมีคนที่ชื่อว่าโรเบิร์ตลีค่ะซึ่งจริงๆแล้วคนนี้เคยรบให้กับฝ่ายเหนือตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ได้แยกตัวกันนะคะแล้วลินคอนก็วางตัวเขาไว้เป็นแบบแม่ทัพฝ่ายเหนือเลยอะแต่จริงๆแล้วบ้านเกิดของเขาอะมันดันอยู่ฝ่ายใต้ค่ะทุกคนดังนั้นพอให้ไปรบกับฝ่ายใต้เนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากทำร้ายฝ่ายใต้ฉันไม่อยากทรยศบ้านเกิดสุดท้ายเขาก็เลยแปรพักนะคะไปเป็นแม่ทัพของฝั่งใต้ค่ะแล้วมันก็ทำให้ฝั่งใต้เนี่ยมีกลยุทธ์ที่ดีแล้วก็พอชนะอ้อมแอมอ้อมแอมมาได้บ้างนะคะซึ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยภายในสหรัฐอเมริกาเองค่ะแต่เราจะไม่พูดถึงปาร์ตี้ที่3ไม่ได้เลยที่เข้ามายุ่งวุ่นวายแล้วทำให้เรื่องเนี่ยมันวุ่นวายกว่าเดิมนะคะนั่นก็คืออังกฤษนั่นเองค่ะทุกคนคืออังกฤษเนี่ยเป็นประเทศอยู่ในยุโรปใช่ป่ะจริงๆแยกประเทศกันแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วแต่มันเกี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอังกฤษอ่ะนำเข้าฝ้ายแล้วก็ใบยาสูบจากสหรัฐอเมริกาอยู่ค่ะคือเขารับของจากฝ่ายใต้ถ้าสมมติว่าฝ่ายใต้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะขาดแคลนฝ้ายขาดแคลนใบยาสูบเขาก็จะมีปัญหาใช่ป่ะดังนั้นอังกฤษอ่ะก็มีความอยากจะเข้าข้างฝ่ายใต้ค่ะแต่ลินคอล์นเนี่ยนะคะก็พยายามจะไปขออังกฤษค่ะบอกว่าอย่านะอย่ายอมรับนะว่าฝ่ายใต้เนี่ยเป็นประเทศเกิดใหม่เขายังเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอยู่เขาแค่พยายามจะแยกประเทศเรากำลังจะรวมมันกลับมาเป็นประเทศเดียวกันนะซึ่งถามว่าอังกฤษแคร์ไหมอังกฤษก็คือ no สน no care ฉันได้ประโยชน์จากฝ่ายใต้ฉันก็ต้องช่วยฝ่ายใต้สิก็มีการแบบส่งอาวุธมาให้ต่อเรือให้นู่นนี่นั่นเรียกได้ว่าช่วยเต็มที่ค่ะทีเนี้ยด้วยความที่ลินคอล์นกลัวอังกฤษจะมาแทรกแซงเยอะนะคะลินคอล์นก็เลยเดินหมากตัวสำคัญเลยค่ะด้วยการออกพรบเลิกทาสไปเลยพอเลิกทาสปุ๊บฝั่งใต้เนี่ยถึงจะประกาศว่าแยกประเทศแต่มันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ยังถือว่าแบบฉันไม่ได้แยกประเทศไปด้วยนึกออกป่ะคือหัวประกาศไปแยกประเทศแต่คนในนั้นก็ยังรู้สึกว่าฉันก็ยังเป็นคนสหรัฐอเมริกาอยู่ทาสที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยพอเห็นพรบเลิกทาสก็แปลว่ามีกฎหมายรับรองจากอเมริกาเดิมแล้วนะฉันยังเป็นคนอเมริกันอยู่ไหมก็อาจจะแบบเหมือนกับปลดปล่อยตัวเองแล้วก็มาร่วมกับฝ่ายเหนือได้นะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของฝ่ายใต้อะล่มไปเลยเพราะว่าไม่มีทาสช่วยเหมือนเดิมแล้วกับประเด็นที่2นะคะก็คือพอมีพรบเลิกทาสออกมาเนี่ยมันจะทำให้อังกฤษอะไม่กล้าแทรกแซงเหมือนเดิมค่ะเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเนี่ยมีการเลิกทาสไปก่อนหน้านั้นแล้วอังกฤษก็คือพูดกันใหญ่โตเลยกว่าจะเลิกทาสได้ว่าการเลิกทาสเนี่ยมันเป็นสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นก็คือพูดถึงคุณธรรมอะไรออกมามากมายถ้าสมมติว่าฝั่งลินคอล์นในประกาศเลิกทาสปุ๊บแล้วฝั่งใต้ไม่เชื่อแล้วอังกฤษไปช่วยฝ่ายใต้ก็แปลว่าไหนบอกว่าเกลียดการมีทาสไงแล้วไปช่วยฝ่ายใต้ที่เขาสนับสนุนการมีทาสทำไมนะคะนอกจากนี้มันยังเป็นการกันประเทศอื่นๆในยุโรปที่พูดไว้แบบเดียวกับอังกฤษเข้ามาแทรกแซงด้วยค่ะแปลว่ามันก็จะเป็นแบบที่นักวิชาการหลายๆคนเนี่ยวิเคราะห์ไว้นะคะว่าในตอนแรกๆอ่ะลินคอล์นประกาศเลิกทาสเพราะว่าทำเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็ทำเพื่อแผนการรบของแบบสหรัฐอเมริกานี่แหละแต่ว่าหลังจากนั้นค่อยเริ่มเชิดชูเรื่องแบบคุณธรรมเรื่องความมนุษยชนอะไรขึ้นมานะอย่างไรก็ตามนะคะการเลิกทาสเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคนในฝ่ายเหนือจะพอใจทั้งหมดค่ะคือการเลิกทาสเนี่ยนะคะมันทำให้ทหารฝ่ายเหนือบางคนไม่พอใจค่ะเพราะฝ่ายเหนือเนี่ยถอให้บอกว่าไม่อยากให้มีทาสแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่แบบเหยียดเชื้อชาติหรือออกป่ะดังนั้นทหารฝ่ายเหนือหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยที่ฉันมารบเนี่ยฉันไม่ได้มารบเพราะว่าต้องการช่วยทาสหรืออะไรเลยนะฉันออกมารบเพราะไม่ต้องการให้อเมริกามีการแบ่งแยกดินแดนแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าฉันไปรบเพื่อช่วยเหลือทาสเพื่อช่วยเหลือคนดำซึ่งฉันก็มีความเหยียดอยู่อะแล้วฉันจะรบไปทำไมแล้วถ้าการรบเนี่ยมันเป็นการรบเพื่อปลดปล่อยทาสแล้วพอทาสมันออกมามันก็กลายมาเป็นแรงงานแล้วมันจะมาแย่งงานฉันทำไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคอนฟลิกต์ในฝ่ายเหนือเหมือนกันนะคะที่สำคัญนะคะในฝ่ายเหนือเองเนี่ยก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าสงครามมันยังไม่จบเนี่ยเขาก็มีการแบบเกณฑ์ทหารเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะแล้วมันก็จะมีข้อยกเว้นได้ว่าอ่ะถ้าคุณไม่อยากโดนเกณฑ์ทหารเนี่ยคุณก็ต้องเอาเงินมาจ่ายนะเพื่อเป็นข้อยกเว้นว่าคุณจะได้รอดจากการเกณฑ์ทหารซึ่งมันก็เลยทำให้พวกคนรวยๆเนี่ยรอดจากการเกณฑ์ทหารแล้วคนที่ฐานะไม่ดีก็ต้องมาเป็นทหารค่ะมันก็กลายเป็นคำพู
ูดที่ว่าเนี่ยมันเป็นสงครามของคนรวยที่ส่งคนจนมารบกันนะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บประชาชนในฝ่ายเหนือก็เลยก่อจราจรวุ่นวายกันเลยค่ะประมาณว่าพอได้แล้วนี่จะรบเพื่ออะไรจะรบเพื่อพิสูจน์ตัวเองอะไรหรอคนเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดแล้วทำไมเราจะต้องมีสงครามกลางเมืองทำไมเราจะต้องมาเสียเลือดเนื้อด้วยล่ะแต่ถามว่ารัฐบาลสนใจไหมนะคะบอกเลยว่าไม่สนค่ะเพราะรัฐบาลมองว่าอยากให้สงครามมันสงบอยากให้ฝ่ายใต้แพ้จริงๆก่อนแล้วเราค่อยหยุดสงครามนะคะซึ่งสงครามนี้เนี่ยนะคะมันก็มีความสูญเสียเยอะจริงค่ะเพราะว่ามันยื้อกันไปเรื่อยๆนะคะและความสูญเสียครั้งที่หนักที่สุดเลยคือในปี1863ค่ะในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเป็นการรบที่สมรภูมิเกตติสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียค่ะซึ่งฝ่ายเหนือมีทหารประมาณ 100,000 คนนะคะในขณะที่ฝ่ายใต้มีทหารประมาณ 70,000 คนค่ะ2ฝั่งก็คือเข้ามาตะลุมบอลบู๊กันไปนะคะ3วัน3คืนด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นสมรภูมิของสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาที่มีการสูญเสียแบบมากที่สุดเลยค่ะและผลจากการตะลุมบอลกันครั้งนี้เนี่ยนะก็ทำให้ฝ่ายใต้อ่อนแอไปเยอะเลยเพราะเสียทหารไปเยอะเสียแม่ทัพไปเยอะนะคะและหลังจบศึกครั้งนี้เองค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ลินคอล์นเนี่ยลุกขึ้นมาพูดปราศัยให้กำลังใจทหารนะคะด้วยคำพูดที่ว่าพี่น้องร่วมชาติที่ตายไปเนี่ยจะไม่ได้ตายเปล่าหลังสงครามจบประเทศนี้จะมีเสรีภาพใหม่เกิดขึ้นจะมีการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนค่ะซึ่งการปกครองที่ว่านี้มันคือนิยามของประชาธิปไตยและสิ่งนี้แหละมันจะทำให้ประเทศพัฒนานะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะสองฝั่งก็ยังรบกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในช่วงปี1863ถึง1865เนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยฝ่ายเหนือบุกเข้าไปค่ะแล้วก็สามารถยึดพื้นที่บริเวณแม่น้ำมิสซิสซิปปีได้นะคะซึ่งนี่คือแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางของฝ่ายใต้เลยพอยึดเข้าไปปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าฝ่ายใต้ถูกผ่าเป็นสองซีกนะคะแล้วฝ่ายเหนือก็ค่อยยึดเมืองนั้นยึดเมืองนี้ของฝ่ายใต้ต่อไปค่ะจนสุดท้ายเนี่ยนะคะนายพลลีของฝ่ายใต้เนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องยอมแพ้นะคะในวันที่8เมษายนปี1865นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากสงครามจบนะคะก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมารวมกันกลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีรัฐนู้นรัฐนี้ที่ยังไม่ได้เป็นรัฐเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนู่นนี่นั่นจนกลายเป็นครบ50รัฐแบบปัจจุบันนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าประธานาธิบดีลินคอล์นเองเนี่ยไม่ได้อยู่เห็นถึงวันนั้นค่ะเพราะว่าหลังสงครามจบแค่6วันเนี่ยนะคะประธานาธิบดีลินคอล์นก็คือไปดูละครเวทีค่ะแล้วก็ถูกลอบสังหารตายไปนะคะซึ่งคนที่ลอบสังหารเนี่ยไม่ใช่คนฝ่ายใต้ด้วยนะคะเป็นคนจากฝ่ายเหนือค่ะแต่เดาว่าคงไม่ชอบแนวคิดเรื่องการเลิกทาสของลินคอล์นเท่าไหร่นะคะดังนั้นพอหลักการของลินคอล์นมันขัดกับหลักการของเขาเนี่ยเขาก็เลยลอบสังหารลินคอล์นซะอย่างนั้นเลยค่ะและหลังจากเซ็นสัญญาสงบศึกแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรต่างๆตามมามากมายที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะเริ่มจากมีการแก้ไขกฎหมายทาสอย่างเป็นทางการนะคะทำให้ชายทุกคนในอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายผิวขาวชายผิวดำเคยเป็นทาสมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นทาสมาก่อนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเท่าเทียมกันค่ะแต่ได้ยินคำว่าชายไหมใช่ค่ะในสมัยนั้นผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคือทาสเนี่ยได้มีโอกาสเลือกตั้งก่อนผู้หญิงไปอีกค่ะส่วนอีกประเด็นนึงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพอไม่มีทาสแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของฝ่ายใต้จริงๆไงเพราะว่าฝ่ายใต้เดิมเนี่ยเขาก็คิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าอยู่ดีๆทาสหายไปเนี่ยเขาก็จะวุ่นวายมากนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่าพอทาสได้เป็นอิสระก็ไม่มีใครอยากอยู่กับเจ้านายเดิมเนี่ยก็ไปอยู่ที่อื่นกันนะคะเคสเนี้ยจะเห็นชัดมากเลยจากเรื่องนึงที่เราเคยเล่าไปก็คือเรื่องของฝาแฝดอินจันค่ะซึ่งตอนที่เขาไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาอยู่ฝ่ายใต้ใช่ป่ะแบบที่วิวเคยเล่าไปอ่ะแล้วเขาก็แบบทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตจนกระทั่งสามารถซื้อไร่ของตัวเองได้เป็นเจ้าของทาสแบบ30คนทำไร่ทำอะไรร่ำรวยปรากฏว่าพอเลิกทาสปึ้งฝาแฝดอินจันก็คือแบบอ้าวแล้วฉันจะทำอาชีพอะไรต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันซึ่งเป็นฝาแฝดฉันไม่สามารถลงไปทำไร่ไถนาเองได้อยู่แล้วอ่ะสุดท้ายฝาแฝดอินจันก็เลยต้องกลับไปโชว์ตัวอีกครั้งตอนแก่นะคะเพื่อหาเงินค่ะนอกจากนี้ผลกระทบจากฝ่ายใต้ที่ชัดๆเลยนะคะก็คือสมรภูมิต่างๆที่รบกันอ่ะส่วนมากมันก็อยู่ที่ฝ่ายใต้ไงดังนั้นโอ้โหตอนนี้ฝ่ายใต้ก็คือเละตุ้มเป๊ะนะคะต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกแบบนานเลยค่ะกว่าจะฟื้นฟูได้ขึ้นมานะคะเพราะว่าฝ่ายเหนือเขาก็เป็นแบบรัฐอุตสาหกรรมเป็นอะไรของเขาไปนานแล้วนะส่วนในด้านสังคมเนี่ยนะคะหลายคนเข้าใจว่าพอมีการปลดแอกทาสมีการเลิกทาสอะไรแล้วเรื่องการแบ่งชนชั้นมันจะหายไปแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละว่าเรื่องการแบ่งชนชั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปหรอกค่ะเพราะว่าถึงในทางกฎหมายเนี่ยคนที่เคยเป็นทาสมาก่อนเขาจะขึ้นมาเป็นคนเท่ากับคนอื่นๆแล้วแต่คนเนี่ยมันก็ยังรู้สึกในจิตสำนึกอยู่แล้วว่าไอเนี่ยมันเคยเป็นทาสมาก่อนมันเป็นพลเมืองคนละชั้นกับชั้นแล้วมันก็ส่งต่อความคิดนี้กันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยถึงมันจะดีขึ้นแต่มันก็ยังมีการเหยียดเชื้อชาติกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาคุยกันทางฝั่งนั้นแบบหนักมากๆนะคะอย่างที่เราเห็นการรณรงค์กันแบบ Black Lives Matter อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็คงต้องใช้เวลาละค่ะ
เพื่อให้เรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆหายไปแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ Civil War ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็น่าจะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ Civil War ได้มากขึ้นค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนะคะที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่แต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะเพราะว่าเผื่อไปเมืองนอกจะได้ไม่ไปใช้ผิดนะคะคือธงของฝ่ายใต้เนี่ยแต่ก่อนมันก็คือเป็นแบบเป็นธงที่เขาบอกเลยว่านี่คือธงของฝ่ายใต้นะเป็นธงของพวกที่แยกประเทศออกมาแต่ต่อมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เหยียดหนักๆเลยคือพวกที่แบบคูคลักแคลนส์ที่เป็นแบบเอาหัวสีขาวๆมาใส่แล้วเจาะตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยก็คือเหยียดเชื้อชาติแบบหนักมากๆแล้วเขาก็ไปเอาธงตัวเนี้ยมาเชิดชูประมาณว่านี่เราอยากจะปลุกฝ่ายใต้ขึ้นมาเราจะเป็นรัฐที่สนับสนุนการมีทาสพวกผิวดำคือทาสอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี้ยสัญลักษณ์ของธงของฝั่งใต้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบกึ่งๆสัญลักษณ์ต้องห้ามที่สหรัฐอเมริกาเขาจะไม่อยากใช้กันนะคะดังนั้นถ้าเห็นธงแบบเนี้ยอย่าเอาไปโบกอย่าเอาไปชูอย่าเอาไปทำอะไรด้วยความภาคภูมิใจเพราะมันจะกลายเป็นว่าคุณกำลังสนับสนุนการเหยียดเชื้อชาตินั่นเองค่ะอ่ะเรื่องที่เราอยากจะบอกก็มีประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ